ค่ะและในช่วงของครูดีศรีสปทวันนี้ค่ะพี่มีนเราขอนำเสนอคุณครูพัชรวัฒน์พิญญวัฒนพงศ์นะคะมาจากโรงเรียนวัดพระขาวประชานุเคราะห์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2กับตอนที่มีชื่อว่าคุณครูผู้ทุ่มเทด้วยหัวใจจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะชมเลยครับของการเป็นครูความเป็นครูของผมนั้นก็คือเรื่องของการทุ่มเทเรื่องของความเสียสละไม่ว่าจะด้วยแรงกายหรือแรงใจนะครับที่จะทำให้นักเรียนของเรานั้นมีผลการเรียนที่ดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะครับนักเรียนจะได้รับสิ่งที่เราทุ่มเทให้เนี่ยเขาจะรับรู้ได้เองว่าครูนั้นมีความรักให้เขามากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตัวเองความรู้สึกของตัวเองที่ได้จากตรงนี้ก็คือได้เรื่องของความสุขใจที่ได้ให้นะครับให้กับนักเรียนซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นลูกคนหนึ่งในชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยตัวเองไม่มีลูกแต่คิดว่านักเรียนเนี่ยเป็นลูกของเราคนหนึ่งเมื่อเราคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะเสียสละให้ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจก็ในการทำงานในการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยโรงเรียนนั้นมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานวิชาการต้องดูแลงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทั้งหมดสำหรับกิจกรรมของตัวเองก็จะจัดกิจกรรมในเรื่องของชุมนุมรักอยุธยานะครับเป็นการเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์อยุธยาความเป็นมาของอยุธยาเป็นมาอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องของต้องการให้นักเรียนนั้นออกมีผลลัพธ์ออกมาที่นักเรียนเก่งดีแล้วก็เป็นมีความสุขในอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงค่ะและในช่วงของครูดีศรีสปทวันนี้ค่ะพี่มีนเราต้องขอพระคุณคุณครูพัชรวัฒน์พิญญวัฒนพงศ์ค่ะมาจากโรงเรียนวัดพระขาวประชานุเคราะห์ค่ะพี่มีน คุณครูท่านนี้นะคะได้ทุ่มเทค่ะไม่ว่าจะด้วยแรงกายแรงใจนะคะทำด้วยความรักค่ะรักศิษย์เหมือนลูกนั่นเองค่ะเพื่อให้ลูกศิษย์นะคะเป็นคนดีค่ะเป็นคนเก่งและประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะครับ